จากปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านพาไปดูปัญหาเพื่อนข้างบ้านที่สมุทรปราการครับปรากฏว่ามีสาวรายหนึ่งออกมาร้องเรียนบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยติดตั้งแอร์8ตัวแต่ว่าหันคอมเพรสเซอร์เนี่ยมาทางบ้านของเธอฮะมันร้อนสิฮะดูภาพสิครับเพจดังลงภาพเกี่ยวกับการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์8ตัวติดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับแต่ที่สำคัญคือหันคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมาทางถนนแล้วมันมีบ้านของชาวบ้านอยู่ด้วยอ่ะคนก็ไปบอกว่าเฮ้ยติดตั้งแบบนี้มันเก๋ไก๋ก็ดีนะแต่มันปล่อยไอร้อนออกมาครับมันกระทบเพื่อนบ้านจนสุดท้ายไปเรียกเทศบาลตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการก็ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ทำยังไงรู้ไหมฮะทำระแนงสำหรับปัดลมร้อนไม่พุ่งมาทางบ้านของเพื่อนบ้านเอาระแนงมากั้นไว้จะมันจะอยู่ไหมล่ะระแนงกับลมร้อนจนสุดท้ายครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวอภิรดีมุสิกาเนตอายุ42ปีเจ้าของบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามดูสิฮะข้างหลังยังเห็นอยู่เลยอ่ะเธอยอมรับบอกว่าเดือดร้อนมากจากการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งติดตั้งตรงกับหน้าบ้านของเธอพอดีทำให้รับผลกระทบไอร้อนเนี่ยมันไม่สามารถนั่งหน้าบ้านได้เลยครับอยากร้องเรียนมากที่สุดก็คือเรื่องคอมแอร์ตัวเนี้ยต่อให้มีกริวใช่ไหมคะเขาเรียกกริวแอร์บางแอร์ปัดทิศทางลมเนี่ยซึ่งโอเคมันแก้ปัญหาอาจจะแก้ปัญหาได้ช่วงนึงแต่อนาคตถ้าสมมติว่าแอร์อายุมากขึ้นมันจะทำให้เสียงแอร์ดังขึ้นกว่าปัจจุบันไหมครับมันจะอาจจะดังหึงหึงหึงหรือเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้ไหมแต่เท่าที่รู้แน่นอนก็คือทำให้อากาศร้อนขึ้นมากๆค่ะอยากให้ย้ายไปติดตั้งที่อื่นหรือไม่ก็หันหน้าเข้าบ้านตัวเองก็ได้ค่ะหันหน้าเข้าบ้านตัวเองทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่ติดตั้งคอมแอร์ก็บอกว่าคงต้องย้ายคอมแอร์แล้วแหละเพิ่งจะทราบวันนี้แหละว่ามีการร้องเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเทศบาลเข้ามาพูดคุยเบื้องต้นแล้วก็จะคือตอนแรกเนี่ยจะย้ายตั้งแต่ต้นละเพื่อจะนำรถเข้าไปจอดในบ้านให้หมดเพื่อไม่เป็นการเกะกะหน้าบ้านแล้วหลังจากนี้พอมีคนร้องเรียนมาเดี๋ยวจะแก้ไขให้โดยด่วนเลยครับแอร์ที่เขามาติดนะเขาบอกว่าติดตรงนี้ได้ผมก็เลยไม่ทราบแต่เพิ่งรู้จากพี่เหมือนกันว่าเข็นรถพี่เขาไปนู่นเข็นรถพี่เขาไปนี่นี่ไม่ติดอยู่แล้วครับไม่ติดแล้วมีอะไรก็คุยกันครับก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะย้ายให้ครับพี่เขาต้องย้ายครับต้องย้ายจะย้ายเราจะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต้องย้ายเพราะผมว่าอยากจะเอารถเข้านี่เหมือนกันเพราะมันเข้าไม่ได้คุณจะย้ายไหมข้างบนหรือแม่ก็ย้ายไหมต้องย้ายข้างหลังหรือฝั่งหนูเนี่ยประกันให้เรานิดนึงแหละค่ะดีแล้วล่ะครับใจเขาใจเราถ้ามีข้อโรงเรียนแบบนี้ต้องย้ายมันไม่ใช่ตัว2ตัว8ตัวมันเยอะนะเราเดินผ่านแค่ตัวเดียวหลังบ้านเราก็ร้อนแล้วใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้